สนับสนุนโดยเบเน่พลัสโปรตีนดีๆจากพืชคูณ2ทั้งเสียงกรี๊ดเสียงร้องไห้ล้มกันระเนระนาดทั้งพี่เลี้ยงทั้งเด็กปกติมันจะหลุดหลังจากที่มีคนเดินผ่านไปหน้าบ้านเขาก็คือกำแพงร่วมที่เขาเป็นคนสร้างขึ้นมาเองนั่นแหละค่ะตอนแรกก็สร้างไว้ดีๆแต่ตอนนี้ตัดเละเทะไปหมดแล้วเขาพยายามฉีดน้ำมาทางบ้านเราเหมือนจะฉีดใส่เราอ่ะไม่มั่นใจแต่มันฉีดไม่ได้เพราะมันติดกำแพงเราก็เลยพูดว่าทำยังไงดีนะมันติดกำแพงฉีดไม่ได้เขาก็เลยตัดเลยตัดตกแต่งเป็นริ้วๆด้วยอันนี้ก็คือไม่รู้ว่าสาเหตุอะไรขยะก็คือเยอะทุกวันแต่ไม่เคยทิ้งในถังขยะเลยค่ะทิ้งไว้หน้าบ้านจนมันหลุดมาบ้านเราต้นไม้บ้านเราก็คือตายหมดแล้วในถังขยะตัวเองคือโล่งมากไม่ทิ้งเพื่อนบ้านป่วยๆกันบ้างไหมคะวันนี้เราจะพาไปดูบ้านเรานะคะเนื่องจากว่าช่วงนี้ฝนตกค่อนข้างหนักลมกันโชกค่อนข้างแรงแล้วก่อนหน้านี้เขาก็มีของร่วงลงมาที่บ้านเราแล้วแจ้งไปแล้วแจ้งนิติแล้วแจ้งความแล้วแจ้งเขตแล้วแจ้งเขาแล้วแจ้งทุกอย่างแล้วค่ะทุกคนแต่เขาบอกว่าไม่สะดวกเอาออกค่ะไม่สะดวกเอาของที่กองอยู่ข้างบ้านออกและของที่ทำร่วงลงมาที่บ้านเราให้เราเอาไปวางคืนให้เขาด้วยแบบนี้ก็ได้หรอไม่เอาออกทำร่วงและของที่ร่วงให้เอาไปคืนให้ดีๆด้วยมาดูกันนะคะว่าสภาพเป็นยังไงนะคะก็นี่คือหน้าบ้านเรานะคะอย่ากับกองเพื่อนนี่คือหน้าบ้านนะคะส่วนนี้คือข้างบ้านนะคะเขาก็ได้มามุงสังกะสีไว้เยี่ยงเพิงคนงานนะคะนี่นะคะของนะคะกองได้ยินนั่นคือเสียงหมาบ้านเขานะคะนี่คือบ้านเรานะคะทุกคนก็ไม่ได้มีอะไรใบไม้ที่ร่วงลงมาก็ใบไผ่ใบหญ้าจากบ้านเพื่อนบ้านก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ที่ว่าเนี่ยคือนี่นะคะเป็นนักสะสมนะคะชั้นเอ่ยแผงเอ่ยอะไรเอ่ยนะเอามากองไว้นะคะแล้วล่าสุดเมื่อคืนตอน 5:30 นะคะก็ร่วงลงมาค่ะทุกคนก่อนหน้านี้ก็แบบนี้เลยร่วงลงมาที่บ้านเราแล้วก็ต้นไม้หักค่ะถ้ามีคนอยู่ก็คือตายอ่ะทุกคนมันหนักมากนะคะอันนี้เป็นเหล็กหมดเลยนะคะเป็นพวกฐานล่มนะคะค่อนข้างหนักนี่นะคะร่วงลงมาอ่ะนี่นะคะพุ่มไม้เอ่ยใดๆเอ่ยนี่อีกหนึ่งอันนั่นอีกหนึ่งอันนี่อีกหนึ่งอันนะคะทำร่วงมาบ้านเรานะคะไม่ยอมเอาออกให้และบอกว่าที่ร่วงมาให้เอาไปคืนด้วยนะคะเป็นยังไงบ้างนี่นะคะนี่นะคะร่วงลงมานะคะร่วงทุกอย่างร่วงร่วงร่วงนะคะร่วงลงมาทั้งหมดและก็ไม่มีวี่แววว่าจะหยุดร่วงนะคะจากปัญหาสู้รบปรบมือกับป้าข้างบ้านจนไปออกโหนกระแสจนล่าสุดป้าเขาสร้างกำแพงไปแล้วทุกคนคิดว่าเรื่องเรามันจะสงบหรือยังคะทุกคนคิดว่าไงแล้วก็ถือโอกาสตอบคอมเมนต์นี้ไปด้วยเลยนะคะเพิ่งเม้นมาถามเมื่อตอนต้นเดือนนะคะบอกว่าทําเรื่องขอก่ออิฐปิดไปจนถึงหลังคาบ้านเลยได้ไหมคะจริงๆป้าเขาทำกำแพงไปแล้วนะคะสูงมากๆตั้งแต่หน้าบ้านยันหลังบ้านเรียกว่าเหมือนกำแพงเมืองจีนเลยก็ว่าได้แต่ปัญหามันก็ยังไม่จบทุกคนแต่อันนี้เอามาอัปเดตให้ดูก็คือไม่ได้อยากให้ดราม่าแล้วนะคะเพราะว่าตัวเราเองอ่ะมันก็เลยจุดดราม่าไปมากแล้วทุกคนตอนนี้มันอยู่ในจุดแบบอย่างวะอย่างวะจริงทุกคนมาดูวันนั้นเนี่ยตุ๊ดเรียกช่างเข้ามาล้างแอร์ค่ะทุกคนแล้วช่างที่มาล้างแอร์เขาก็จอดรถหน้าบ้านเราย้ำว่าหน้าบ้านเราแบบนี้ไม่ได้เกินไปหน้าบ้านเขาแต่สิ่งที่เกิดขึ้นวันนั้นเลยก็คือเขาเอาอิฐมาวางทุกคนเอาอิฐมาวางอยู่ตรงทางเท้านะคะนี่กั้นมาตรงทางเท้าซึ่งเป็นเขตบ้านเรากับบ้านเขาลามลงมายันถนนแบบนี้คือเข้าใจว่าเจตนาน่าจะไม่อยากให้ใครขับรถเลยไปทางฝั่งบ้านตัวเองแต่ว่ามันคือพื้นที่ส่วนกลางไหมทุกคนแบบนี้ได้ไหมได้หรอได้ไหมถามจริงพี่ตุ๊ดพี่ตุ๊ดใส่หมวกทำไมอ่ะตรงนั้นต้นไม้อ่ะเดี๋ยวของล่องใส่หัวค่ะทุกคนล่องใส่หัวอันตรายมากนะคะอยู่ในบ้านตัวเองนะคะรดน้ำต้นไม้ค่ะก็ต้องขออภัยก่อนอ๋ออย่างนี้เองวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะช่วยดิฉันด้วยนะคะรดน้ำต้นไม้แบบใหม่แบบสับกลัวของล่องใส่หัวนะสับไม่ได้อยากสับค่ะล่วงแบบสับคอแน่ค่ะเอ็นดูว่าชีวิตต้องลำบากในการทำอยู่บ้านตัวเองเข้าใจลูกเสียหัวตรงนั้นมาจริง
อัปเดตป้าข้างบ้านให้ฟังหน่อยค่ะอยากรู้ว่าจะไปสุดที่ตรงไหนไม่มีวันสุดแต่ล่าสุดหลุดใส่เด็กเล็กค่ะทุกคนคือแบบโอ้โหกรีดเสียงร้องไห้ล้มกันระเนระนาดทั้งพี่เลี้ยงทั้งเด็กปกติมันจะหลุดหลังจากที่มีคนเดินผ่านไปหน้าบ้านเขาก็คือกำแพงร่วงที่เขาเป็นคนสร้างขึ้นมาเองนั่นแหละค่ะตอนแรกก็สร้างไว้ดีๆแต่ตอนนี้ตัดเละเทะไปหมดแล้วเขาพยายามฉีดน้ำมาทางบ้านเราเหมือนจะฉีดใส่เราอ่ะไม่มั่นใจแต่มันฉีดไม่ได้เพราะมันติดกำแพงเราก็เลยพูดว่าทำยังไงดีนะมันติดกำแพงฉีดไม่ได้เขาก็เลยตัดเลยตัดตกแต่งเป็นริ้วๆด้วยอันนี้ก็คือไม่รู้ว่าสาเหตุอะไรขยะก็คือเยอะทุกวันแต่ไม่เคยทิ้งในถังขยะเลยค่ะทิ้งไว้หน้าบ้านจนมันหลุดมาบ้านเราต้นไม้บ้านเราก็คือตายหมดแล้วในถังขยะตัวเองคือโล่งมากไม่ทิ้งค่ะทิ้งไว้ข้างหน้าเราก็มีการช่วยแจ้งทางเขตให้รับรู้เรื่องนี้นะคะเพราะว่าปกติแล้วสัตว์เลี้ยงออกมาข้างนอกบ้านต้องมีสายลากจูงจะออกมาแบบตั้งใจหรือไม่ตั้งใจนั่นก็เป็นความรับผิดชอบของเจ้าของสัตว์ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าหลุดออกมาแล้วสร้างความเดือดร้อนเสียหายเนี่ยก็จะมีพรบคุ้มครองอยู่แต่มันก็ไม่ได้ทำอะไรได้มากทุกคนอารมณ์แบบปรับเพราะมันยังไม่กัดนึกย้อนกลับไปที่คลิปล่าสุดก่อนหน้านี้ของเราที่เขามาพิมพ์ในไลน์หมู่บ้านว่าแค่หมาหลุดแมวหลุดก็เดือดร้อนกันจะเป็นสไตล์หน้าสังเวชมันบ่งบอกว่าเขาไม่ได้รู้สึกผิดกับเรื่องนี้เลยคนที่ไม่มีจิตสำนึกแบบนี้รอบล่าสุดเกิดขึ้นกับเด็กคนนี้เขาเป็นหมอฟันทันตแพทยสภาทำอะไรอยู่หลังจากที่เรายื่นเรื่องไปผ่านไปแล้ว1ปีได้กระดาษมา1ใบบอกว่ารับเรื่องแล้วกำลังดำเนินการดำเนินการมาแล้ว1ปีเงียบฉี่โทรกลับไปถามก็บอกว่ากำลังดำเนินการคำถามมันมีเยอะแยะมากมายความปลอดภัยกับการอยู่ร่วมกับคนคนนี้ความปลอดภัยของคนไข้ที่ไปทำฟันกับทันตแพทย์คนนี้แต่ยังเป็นหมอฟันรักษาคนไข้ได้อยู่หรอเขาสมควรไปพบแพทย์บ้างหรือยังญาติพี่น้องก็ยังไม่เข้ามาดูแลอัปเดตตอนนี้ก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนต่อไปจะเจออะไรก็คือมาลุ้นกันต่อ